ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการสาระน่ารู้เรื่องยาจากห้องยาโรงพยาบาลศรีครินทร์หาดใหญ่นะคะวันนี้เราจะมาสอนยาเทคนิคพิเศษชนิดยาหยอดตาค่ะก่อนใช้นะคะให้ผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดค่ะจากนั้นถ้าเป็นยาน้ำใสไม่จำเป็นต้องเขย่าขวดก่อนใช้ยานะคะแต่ถ้าหากเป็นยาน้ำแขวนตะกอนผู้ป่วยจำเป็นที่ต้องเขย่าขวดเล็กน้อยก่อนการใช้ยาค่ะหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นหรือว่านอนก็ได้นะคะใช้มือหยิบกระพุ้งตาล่างดึงมาเล็กน้อยเห็นเปลือกตาด้านล่างด้านในจากนั้นหยดยาตามคำสั่งแพทย์ค่ะซึ่งอาจจะเป็น1หรือว่า2หยดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยหยดยาตามคำสั่งแพทย์แล้วนะคะให้หลับตาไว้สักครู่พยายามอย่ากระพริบตานะคะถ้ากระพริบตายาก็จะไหลออกมาแล้วก็ได้รับยาเข้าไปในตาลดลงค่ะหรือสามารถใช้มือกดหัวตาเบาๆไว้ได้นะคะเพื่อให้ยาดูดซึมเข้าไปได้ดีขึ้นนะคะและลดอาการที่ยาไหลลงคอและผู้ป่วยรู้สึกว่าขมคอได้ค่ะส่วนคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆนะคะยาหยอดตาบางชนิดจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อเนื่องดังนั้นผู้ป่วยต้องใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ค่ะและก่อนที่จะหยอดตานะคะให้ถอดแว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์ออกก่อนค่ะการใช้ยาหยอดตามากกว่า2ชนิดขึ้นไปให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้เว้นห่างกัน5นาทีค่ะแต่ถ้าหากมีการใช้ยาหยอดตาร่วมกับยาป้ายตานะคะให้ใช้ยาหยอดตาก่อนและเว้น10นาทีแล้วก็ใช้ยาป้ายตาเป็นลำดับถัดไปค่ะและนอกจากนี้ในเรื่องของการเก็บรักษานะคะยาหยอดตาจะมีอายุไม่เกิน30วันหลังจากเปิดใช้ยาค่ะและควรที่จะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือว่าที่อุณหภูมิห้องก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวยาค่ะและ EP หน้าจะพบกับยาเทคนิคพิเศษชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของโรงพยาบาลศรีครินทร์หาดใหญ่เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ